ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเปิด6คู่จิ้นคู่เพื่อนซีคนดังที่กำลังเป็นกระแสมาแรงมากในช่วงนี้แต่ละคนเรียกได้ว่ามักจะมีกระแสข่าวการเป็นคู่จิ้นออกมาให้ได้ชมกันอยู่บ่อยๆจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่6โบกี้ทอยคู่จิ้นสายหาผู้สร้างตำนานทุกมีมสำหรับนักร้องสาวอย่างโบกี้พิษณีหรือโบกี้ไรออนกับนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างทอยธันวาหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามเดอะทอยที่เรียกได้ว่าหลังทั้งสองมาร่วมงานเป็นเพื่อนซีกันนั้นก็โดนจับจ้องเป็นคู่จิ้นสายหากันอยู่เสมอจนมีกระแสจากแฟนคลับว่าอยากให้ทั้งสองเป็นแฟนกันจริงๆแต่ทั้งสองก็ได้ดับฝันคนจิ้นหนักมากหลังการให้สัมภาษณ์แล้วว่าเป็นได้แค่เพื่อนกันมากกว่านั้นไม่ได้จริงๆแม้จะดูเคมีเข้ากันขนาดไหนแต่ยังไงมันก็ไม่ได้งานนี้แฟนๆต่างก็แค่จิ้นในสถานะเพื่อนซีแบบกันต่อไปจ้าอันดับที่5โฟนองลุ้นงานเป็นคู่จิ้นกันหนักมากของนักแสดงสาวอย่างโฟสกุลรัตน์หลังจากที่เธอได้กลับมาโสดอีกครั้งก็ถูกจับตามองคู่จิ้นกับนักแสดงอย่างหน่องธนาที่หน่องเองนั้นก็เพิ่งโสดมาหมาดๆเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าโสดแท้แน่นอน 100% หลังจากโสดมากันทั้งคู่นั้นทั้งสองก็ได้มาทำคอนเทนต์ร่วมกันทั้งในช่อง YouTube และช่อง TikTok และยังมีการปล่อยภาพคู่ออกมารัวๆทำให้แฟนคลับต่างพากันจิ้นทั้งสองกันหนักมากเมื่อโสดกับโสดมาเจอกันแบบนี้มีหวังในเรื่องสถานะจากคู่จิ้นกันอย่างแน่นอนอันดับที่4เบลล่าเจมจีคู่จิ้นในตำนานเจอกี่ทีก็ยิ้มไม่หยุดกันเลยทีเดียวของนางเอกสาวอย่างเบลล่าราณีและพระเอกหนุ่มอย่างเจมจิรายุที่ทั้งสองเคยเล่นละครคู่กันมาแล้วก็มีกระแสคู่จิ้นตามมากันอย่างไม่หยุดแม้จะห่างหายจากกระแสนั้นไปนานแล้วล่าสุดทั้งสองก็ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งก็ทำเอากระแสคู่จิ้นได้กลับมาอีกโดยเฉพาะการไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมที่ทั้งสองได้มาพูดคุยกันแฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเคมีของจิรานีนั้นยังดีงามเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนทำเอาแฟนๆกรี๊ดตามกันสนั่นเลยล่ะจ้าอันดับที่3อิงฟ้าชาลอตหลังจบการประกวดเวทีนางงามไปก็เกิดกระแสคู่จิ้นสุดฮอตมาแรงเป็นอย่างมากของสาวอิงฟ้าวราหะและสาวชาลอตออสตินหลังจากที่ทั้งสองสนิทสนมกันเป็นอย่างมากจากการได้มาประกวดเวทีมิสแกนด้วยกันทําให้เกิดการมีด้อมอิงหลอดขึ้นมาไว้สําหรับแฟนคลับที่จิ้นทั้งสองคนนี้แต่แม้จะออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องเท่านั้นแต่แฟนคลับต่างก็เข้าใจและโฟกัสผลงานของทั้งคู่และซัพพอร์ตทั้งคู่กันตลอดไปนั่นเองอันดับที่2พีพีบิลกินคู่จิ้นแห่งปีที่เติบโตมาด้วยกันของบิลกินพุทธิพงษ์และพีพีกรีดที่เรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่ฮอตมาแรงที่สุดแล้วในตอนนี้จนเด็ดเฮงกันอย่างไม่หยุดกับบทบาทที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีจนได้รับคำชมจากแฟนซีรีส์มาโดยตลอดไม่ว่าจะมีผลงานอะไรออกมาก็มักจะมีกระแสได้ดีอยู่เสมอจนทั้งสองเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่เติบโตด้วยกันมาอย่างดีมีคุณภาพมากเลยทีเดียวอันดับที่1นายใบเฟิร์นระวังสิ้นสุดทางเพื่อนกันแล้วจ้าของนางเอกสาวอย่างใบเฟิร์นพิมชนกและพระเอกอย่างนายณภัทรที่หลังจากได้เล่นภาพยนตร์ร่วมกันมาก็ทำเอาหลายคนจับจิ้นโมเมนต์ของทั้งสองกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแม้ที่ผ่านมานั้นจะให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าเป็นแค่เพียงเพื่อนกันมากกว่านั้นไม่ได้ล่าสุดหนุ่มนายก็คุมหัวใจตัวเองไม่อยู่ได้ออกมาประกาศผ่านสื่อไปเลยว่าชอบสาวใบเฟิร์นจริงโทรไปบอกแล้วแต่เขาได้แต่ขำจึงใช้พื้นที่สื่อตรงนี้ในการจีบใบเฟิร์นไปซะเลยงานนี้แฟนๆต่างรอรู้คำตอบจากสาวใบเฟิร์นกันแล้วจ้าว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนคลับชวนฟินกันไม่หยุดเลยทีเดียว